เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hobo Top Light คุณคุ้นกันหรือเปล่าถ้าใครที่ตามช่องเราตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยเกมนี้กันดีอยู่แล้วนะเราเคยเล่นเกมนี้จนจบไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมนี้เนี่ยเกมนี้คือเกมที่เราจะได้เล่นเป็นคนไร้บ้านนะจำลองการเป็นคนไร้บ้านเราจะต้องเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเนี่ยด้วยความยากลำบากนะจะต้องไปขอเงินคนแล้วก็ไปซื้ออาหารไปหาที่นอนอะไรพวกนี้แต่เกมนี้มีเป้าหมายหลักนะคือเราจะต้องไปเพิ่มความเชื่อใจของหัวหน้าแก๊งแต่ละแก๊งเนี่ยในเมืองแห่งนี้แล้วเราจะขึ้นเป็นราชาของคนไร้บ้านให้ได้โอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอันนี้น่าเสียดายมากเลยนะที่เซฟเก่าของเราเนี่ยมันหายไปแล้วคือเซฟเก่าเราอ่ะมันจะมีตัวละครหมดเลยนะมีทุกตัวเลยแต่เนี้ยคือแบบเซฟมันหายมันไม่สามารถเล่นตัวอื่นได้นะต้องเล่นตัวธรรมดาโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการเล่นมาอีกรอบหนึ่งรอบที่แล้วเราเล่นค่อนข้างจะข้ามเควสนะเพราะว่าเราไปเล่นนอกรอบเยอะตอนนั้นติดมากติดเกมนี้มากแต่ครั้งนี้พยายามจะเล่นนอกรอบให้น้อยที่สุดนะเพื่อจะได้มาดูกันว่าแต่ละเควสเนี่ยมันพูดถึงอะไรกันบ้างโอเคตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วเข้ามาเมืองเรียบร้อยเดี๋ยวเราหาของกันก่อนเลยคุยขยะก่อนเลยเกมนี้มันต้องคุยขยะเป็นหลักอยู่แล้วเราหาขยะคุยก่อนเลยแล้วยังพอจำเกมได้นะเออตรงนี้มีขยะให้คุยไหมเราต้องใช้สกิลนะเราไม่มีสกิลอะดิอันนี้ก็ต้องใช้สกิลโอเคน่าจะคุยได้แค่นี้นะแถวนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาเพื่อนเราก่อนนี่เพื่อนเราคนนี้เขาจะให้เควสเราได้ใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดเริ่มมาจะมีเควส1เควสก็คืออันนี้นะน่าจะต้องคุยกับคนนี้แหละคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยไมเนอร์เหรอชื่อไมเนอร์เหรอสวัสดีไมเนอร์เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยมันจะมีความเชื่อใจนะสามารถเพิ่มความเชื่อใจแต่ละคนได้ถ้าความเชื่อใจเยอะเนี่ยมันจะช่วยแบบช่วยเราได้เยอะมากเลยนะเฮ้เพื่อนสวัสดีโอเคตอนนี้คุยกับไมเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่าเควสมันค่อนข้างจะยาวนะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปให้ฟังทีเดียวละกันอันนี้ไมเนอร์บอกให้เราไปคุยกับเฟอร์กิมนะเกี่ยวกับงานปาร์ตี้นะก็เฟอร์กิมถ้าเราจะไม่ผิดจะอยู่ใต้สะพานใต้สะพานของแมปมันอยู่แถวนี้มั้งจำไม่ได้เลยอยู่แถวๆนั้นแหละนะเฟอร์กิมอะไรนั่นโอเคเดี๋ยวเราหาคุยขยะก่อนดีกว่าไม่งั้นเราจะใช้ชีวิตยากมากไปคุยขยะก่อนนี่เก็บพวกนี้มันจะมีเรื่องหน้าหนาวด้วยนะเกมนี้คือแบบเราต้องบริหารเรื่องสุขภาพเราให้ดีจะมีหน้าหนาวมีแบบค่าอารมณ์ค่าง่วงนอนอะไรเยอะมากเลยนะเวลาฝนตกก็มีเสื้อเปียกอะไรพวกนี้ด้วยก็ต้องบริหารร่างกายอะไรให้ดีหน่อยโอเคเดี๋ยวเรารีบเก็บทรัพยากรก่อนเราพอจะจำได้บ้างว่าทรัพยากรแต่ละที่มันอยู่ไหนบ้างเออเกมนี้เราสามารถแบบเล่นเป็นโจรได้ด้วยนะสามารถขโมยของอะไรพวกนี้ได้เนี่ยตอนแรกก็คือแบบเปิดล็อกพิกเลย ขอดูหน่อยครับว่ามีอะไรข้างในอ่ะไอพวกนี้เราต้องขโมยนะแต่ถ้าเราขโมยเนี่ยมันจะเสียค่านี้มอร์เรลอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะค่าความดีความชั่วมันจะทำให้ตัวเราเครียดได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรขโมยนะทางที่ดีขโมยแล้วตัวเราเครียดได้เออตรงนี้เปิดไม่ได้นะอ๋อที่เหมาะกับการขโมยก็คือแบบแค่พวกถังขยะนะถ้าเป็นถังขยะเราจะไม่เครียดตรงนี้มีคนอยู่ด้วยนะคุยได้ชื่อมาโก้สวัสดีมาโก้มันจะไม่มีเควสอะไรนะอันนี้รู้ได้ไหมตอนนี้รู้ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีไฟฉายด้วยเนี่ยโคตรมืดเลยเดี๋ยวหาลูทของก่อนนี่ตรงนี้เปิดได้เก็บมาให้หมดครับเดี๋ยวเราต้องหาพวกขวดนะเอาไปขายจะได้มีเงินเอาไปซื้อข้าวกินหน่อยเออตรงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยมีอะไรให้ลูทไหมเออตรงนี้มีถังขยะอยู่อ๋อต้องมีสกิลเฮ้ยนี่ตรงนี้ของฟรีขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีของอยู่ถ้าเราจำไม่ผิดนี่ตรงนี้มีขวดอยู่พวกไอ้เศษขยะเนี่ยเราสามารถเอาไปคราฟของได้นะคราฟของในเชลเตอร์บ้านของเราได้แล้วก็สามารถแบบว่าเอามาเผาได้ด้วยนะเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายได้หมดแล้วมั้งเนี่ยเรารู้แบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะเนี่ยโอเคน่าจะหมดเรียบร้อยนะจำไม่ผิดน่าจะมีอยู่ตรงนี้อันนึงปะข้างนอกอ่ะคุ้นๆเหมือนว่ามีตรงนี้ข้างนอกอันนึงเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเราความจำดีไม่เล่นมา2ปีก็ยังพอจำได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกันดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องเริ่มไปหาเงินแหละไปขอทานเป็นคนไร้บ้านก็ต้องขอทานสิใช่มั้ยไม่งั้นเราจะมีเงินได้ยังไงถ้าเราไม่ทำงานอ่ะไอ้พวกถังขยะพวกนี้ก็รู้ได้นะมันจะเป็นมินิเกมให้เราเล่นนะในถังขยะแต่ละถังเนี่ยมันจะมีขยะบอกจำนวนอยู่ข้างบนด้านซ้ายอ่ะอันนี้มี9ชิ้นนะคือถ้าเราเจอแล้วแบบเราไปกดโดนเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยเสื้อมันจะเน่านะถ้าเราโดนอ่ะเนี่ยโดนอีกแล้วโดนไม่หยุดเลยแต่มันจะมีแค่9ชิ้นเท่านั้นในถังใหญ่เราลูทให้หมดนะเนี่ยเราก็เลื่อนๆลูทหาของดูโอเคเราลูทเรียบร้อยแล้วก็กดเก็บทีเดียวเลยอ่ะนี่โอเคเรียบร้อยมันจะมีมินิเกมพวกนี้ด้วยนะเป็นไอเทมที่แบบซ่อนอยู่เราสามารถกดคุยได้เป็นเล่นมินิเกมอุ๊ยเอามาถึงก็พลาดเลย
มันจะมีของอยู่ข้างในนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นล้อยางนะมันจะมีระดับด้วยนะมีความแบบความยากมีระดับปานกลางมีอีซี่อะไรพวกนี้ปานกลางนี่ก็ยากขึ้นมาหน่อยต้องกดให้โดนโหนี่กดโคตรยากเอ้ยได้เสื้อนะนี่ได้เสื้อแล้วนี้เป็นระดับหาแหละของดีโคตรแต่กดก็โคตรยากเหมือนกันเออนี่กดโคตรยากเลยเอ้ยโอ้โหพลาดพลาดแล้วมันต้องเริ่มใหม่นะโอ้โหพลาดโอ้วันนี้จะได้ไหมเนี่ยโอ้โหวันนี้จะได้หรือเปล่า5 minutes later โอเคกว่าจะได้โอ้โหนึกถึงวันวานเลย นึกถึงตอนที่เราคุยขยะยากขนาดนี้เสื้อเน่าหมดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยเวลาเราคุยขยะเยอะเสื้อมันจะเน่านะวันนี้คือแบบเปอร์เซ็นต์ขึ้นสูงมากแล้วเมื่อกี้ได้ของแรมาเป็นผ้านะจำไม่ได้แต่ว่าใช้ทำอะไรได้แต่ตอนนี้เราคุยขยะเพิ่มก่อนถ้าเราคุยขยะบ่อยๆเนี่ยเราจะได้เวลด้วยนะได้เวลการคุยขยะด้วยเออมันจะมีเวลอยู่ตรงไหนนะอันนี้คือเรื่องเวลของเรานะยิ่งเราคุยขยะเยอะเนี่ยเราจะยิ่งเก่งขึ้นแล้วมันจะได้แบบพวกสกิลใหม่ๆสกิลคุยขยะของเราเนี่ยเวลาเราเลื่อนเจอเนี่ยครั้งแรกมันจะเตือนแบบนี้ก่อนนะว่ามันมีขยะอยู่เวลหนึ่งเนี่ยเตือนแค่ครั้งเดียวนะแต่ถ้ายิ่งเวลเยอะเนี่ยจะเตือนมากขึ้นก็คือตอนนี้เราเตือนแค่ครั้งเดียวเพราะเราเวลเดียวก็คือต้องลุยกับขยะเยอะมากโอเคเดี๋ยวคุยขยะเพิ่มก่อนตรงนี้มีขยะนะอันนี้นี่ถังใหญ่แล้วเนี่ยมี10ชิ้นอ่ะเนี่ยมันจะเตือนแบบนี้นะคือมีขยะอยู่แต่ต้องหลบแต่หลังจากนั้นคือโดนเต็มๆเพราะเรายังเวลตามอยู่อ่ะอุ้ยตรงนี้เหมือนจะมีสังกะสีนะของดีเลยโอเครู้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มีของอยู่พอไม่เจอฮาร์ดก็พอเจอฮาร์ดนี่ไม่ไหวนะต้องรอสกิลเยอะก่อนอ่ะไม่งั้นเราจะรู้ยากมากโอเคแล้วก็ตรงนี้มีเดียมมีเดียมนี่ยังพอได้แล้วคืออันนี้ปุ่มอีเราพังด้วยนะแล้วคือแบบบางทีกดไม่ติดเนี่ยโอเคคีย์บอร์ดปุ่มพังโคตรเย่เลยปุ่มอีกดติดแค่บางครั้งนะเอออันนี้มีขยะอยู่ลุ้นให้หมดเราขอขยะเรารู้แบบเรารู้จนชำนาญแล้วเฮ้ยนี่ไงเวลอัพแล้วเนี่ยรอบนี้มันจะเตือน2ครั้งแล้วนะจะมีอะไรเอ่ย2รอบนี่เห็นไหมมีอะไรเอ่ย2รอบสุดท้ายก็ตัวเน่าอยู่ดีคือทางที่ดีมันควรจะรู้แค่แบบถังขยะเล็กๆก่อนอะแต่นี้เราไม่สนใจเราอยากได้ของดีโอเคลุ้นให้หมดเลยลุ้นหมดลุ้นหมดลุ้นหมดผมไม่สนใจครับผมยอมตัวเน่าเพื่อเงินเพื่อเงินที่ผมจะได้เดี๋ยวเราไปหาเงินหน่อยดีกว่าสวัสดีครับโอ้โหเขาไล่เราไปเลยเขาไม่ยอมให้เงินเราขอตังค์หน่อยครับพี่สาวครับขอตังค์หน่อยโอ้โหไม่มีใครให้เลยอะใจร้ายจังเลยขอตังค์หน่อยครับเฮ้ยนี่คนนี้เขาคุยกับเรานะเนี่ยเราจะเลือกคุยได้ 99% แล้วก็เลือกขอตังค์ได้ 10% นะมีขายของด้วยแล้วก็มีขโมยแต่ถ้าเราคุยเยอะๆเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้อ่ะนี่ 99% นี่ยังไงก็ติดโอเคแล้วก็หรือ24เปอร์นะแต่มันเวลาเราคุยเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสพวกขอเงินได้อะไรพวกนี้ลองขอดูแล้วกัน20เปอร์เฮ้ยนี่ได้โอ้โห26บาทขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สาวมากครับใจดีเหลือเกินขอเงินต่อดีกว่าสวัสดีครับพี่สาวโอ้โหไล่เลยเอาคนนี้เป็น NPC นะไม่เกี่ยวคนนี้ขอเงินได้ไหมผมไม่ได้ใจร้ายกันจังขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเฮ้ยนี่คนนี้คุยกับเราถ้าเรามีสกิลมันสามารถคุยได้มากขึ้นนะขอเงินหน่อยครับโอ้โหใจร้ายจังขายของก็ได้โอ้ใจร้ายจังไม่ยอมซื้อของด้วยโอเคคุยไม่สำเร็จนะอันนี้พี่ชายผมขอตังค์หน่อยโอ้โหใจร้ายจังเลยพี่ชายใจร้ายจังเลยนี่คนนี้คุยได้เนี่ยถ้าเรามีสกิลมันสามารถคุยอันล่างได้นะจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีขอตังค์หน่อยครับโอ้ใจร้ายจังโอ้ขายของก็ไม่ได้ขโมยไหมล่ะขโมยก็ยังไม่ได้เรานี่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสักอย่างเออแล้วก็เกมนี้มันจะมีไอ้พวกนักเลงด้วยนะมันจะถ่ายเงินเราไอ้คนเนี้ยเนี่ยมันมาแล้วแต่เราไม่มีตังค์ตอนนี้น่าจะไม่โดนถ่ายนะตามมาดิ ตามผมไม่ทันหรอกบอกเลยผมวิ่งไวมันตามทันไหมเฮ้ยมันตามเราไม่ทันเรียบร้อยหลุดแน่แบบนี้ไปแล้วบายบายถ้าเราเงินเยอะเราต้องระวังไอ้คนเนี้ยเอ้ยมันยังตามอยู่เลยใจเย็นโอ้ยโหมันตามสุดมากเฮ้ยตามมาปะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิกแซกเอ้ยเอ้ยไปแล้วจะตามผมทำไมเนี่ยเราไม่มีตังค์จะตามกันเลยโอ้มันตามสุดชีวิตมากตามสุดชีวิตเฮ้ยยอมก็ได้โอ้โหไม่มีตังค์หรอกเออไปเลยไม่มีตังค์แต่ถ้าเรามีตังค์เนี่ยมันถ่ายไปเลยนะโอเคอันนี้ถือว่ายังรอดอยู่รู้สึกว่ากระตุกหน่อยๆเนี่ยพอเข้าเมืองมาขอตังค์หน่อยครับพี่สาวผมไม่ให้เลยพี่สาวครับหน้าตาเหมือนกันแล้วเนี่ย
ฝาแฝดขอตังค์หน่อยครับโอ้ไม่มีใครใจดีเลยร้ายกันจังเลยผมแค่ขอตังค์นิดหน่อยเองคุยขยะก็ได้คุยขยะนี่ชัวร์กว่าโอเคอันนี้คุยถังขยะเล็กนี่คือแบบยังไงเราก็ไม่โดนขยะนะเพราะมันเตือนให้เราสองรอบแล้วขยะในถังเล็กมันจะมีแค่2อันเท่านั้นโอเคคุยขยะดูโหนี่เจอ2อันติดเลยไหนดูซิวันนี้มีอะไรให้กินมีพิซซ่าด้วยนะมีเศษพิซซ่าด้วยโอเคเก็บมานะแล้วก็นี้มีเดียมกดปุ๊บอ่ะยังตรงอยู่อุ๊ยโอ้โหปุ่มไม่ติดเมื่อกี้ไม่ได้กดพลาดนะคือปุ่มมันไม่ติดโอ้โหปุ่มไม่ติดนี่คือชีวิตพังเลยโอเคเรียบร้อยได้ผ้ามานะมันจะเป็นเศษผ้าหรือว่าพลาสติกอะไรสักอย่างตัวนี้มีถังขยะที่เราสามารถเปิดได้นะต้องใช้ล็อกพิกอะแต่ถ้าตำรวจเจอเราหรือว่าคนที่มันคุมอยู่แถวนี้เจอเรามันจะไล่เราแล้วถ้าเรายังฝืนที่จะขโมยต่อเนี่ยมันจะโดนจับเข้าคุกแค่คุยขยะก็โดนจับเข้าคุกเลยโคตรใจร้ายผมไม่มีข้าวกินอะอันนี้มันจะมีของดีเนี่ยของดีเยอะเลยโอ้โหเน่าหมดแล้วเสื้อผ้าเน่าหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคตรงนี้มีนะอันนี้ถังขยะมีเดียมเฮ้ยนี่ยังได้อยู่ยังชำนาญอยู่เรื่องล็อกพิกเรายังรู้เก่งเหมือนเดิมครับโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้มีของอยู่ของเยอะเลยนะเนี่ยตู้นี้ของเยอะมากอุ้ยกดพลาดเลยอุ้ยอย่าพลาดบ่อยสิเดี๋ยวตัวเน่ายิ่งพลาดเดี๋ยวยิ่งตัวเน่านะโอเคนี่ได้เล่ามานะเมื่อกี้เวลาเลื่อนผ่านนี่คือไม่ใช่เราปล่อยผ่านนะปุ่มมันกดไม่ติดโอเคอันนี้มีเสื้อเดี๋ยวเราต้องไปซักเสื้อเนี่ยคือเราต้องไปตามร้านแบบตามร้านซักผ้ามันจะมีร้านซักผ้าอยู่เออแล้วก็จำได้ว่าตรงนี้จะเป็นที่อยู่เรานะเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้อยู่เป็นบ้านได้มีโต๊ะคราฟด้วยนะเกมนี้มีโต๊ะคราฟให้เราด้วยนี่เราสามารถคราฟไอ้พวกแบบว่าเชลเตอร์ต่างๆนะเอาไว้กันฝนได้แล้วก็มีพวกกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกกับแคมป์ไฟและพวกนี้ได้นะทำอาหารได้แต่ตอนนี้บูปินเราน้อยนะเรายังเรียนรู้อะไรได้น้อยมากแล้วเปลี่ยนเสื้อไหมหรือว่ายังก่อนดีอันนี้มันเพิ่มช่องกระเป๋าโคตรเยอะเลยอะเนี่ยเปลี่ยนแล้วกันโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยนะแล้วว่าเดี๋ยวเราไปซักผ้าหน่อยดีกว่าคือเราสามารถซักผ้าฟรีได้นะเราสามารถไปหาซิสเตอร์ได้เราซิสเตอร์จะซักผ้าให้เราฟรีได้ถ้าจำไม่ผิดซิสเตอร์จะอยู่ข้างบนนี้มีนักเลงแถวนี้ปะเนี่ยตอนนี้เราเงินยังไม่เยอะมากนะมันน่าจะถ่ายเงินเราไม่ได้ขอเงินหน่อยครับเฮ้ยคนนี้ใจดีโอ้ไม่ให้เหรออุ้ยขโมยได้ด้วยแต่ขโมยเราไม่ขโมยแล้วกันนะเราแค่กดให้มันแบบว่าสกิลขึ้นเฉยๆพอตอนนี้มีถังขยะเรารู้ได้อยู่ตัวหน้าหมดแล้วโอ้โหคือแบบเหม็นชึ่งตอนนี้นี่คือแบบเหม็นชึ่งคือถ้าตัวเหม็นบ้าๆเนี่ยคนมันจะไม่คุยกับเราโอเคเรียบร้อยนะขอตังค์หน่อยพี่ครับขอตังค์หน่อยโอ้โหไม่มีใครใจดีเลยเนี่ยตรงนี้มีซิสเตอร์นะซักผ้าได้เฮ้ยขอตังค์หน่อยโอ้โหไม่มีใครใจดีเลยโอเคคุยกับซิสเตอร์สักหน่อยขอซักผ้าเออมีอาบน้ำนะมีซักผ้ามีเข้าห้องน้ำถ้าจำไม่ผิดซิสเตอร์จะมีเควสให้เราก็คือพาหมาไปเดินเล่นได้รับเควสไหมล่ะเราจำไม่ได้นะว่าได้เงินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตอนนี้เราซักผ้าก่อนเออซักผ้าอ๋อต้องใช้เงินด้วยเหรอซิสเตอร์ก็คิดตังเราหรอเนี่ยผมไม่มีตังใจร้ายจังเลยแล้วถ้าเราอาบน้ำล่ะอาบน้ำก็30ซิสเตอร์ใจร้ายจังเลยอ่ะห้องน้ำห้องน้ำ10 บาทมีอะไรขายไหมมีเสื้อผ้าขายนะซิสเตอร์โอเคถ้างั้นเราไม่ซื้อแล้วกันพาหมาไปเดินเล่นนี่ตัวนี้สวัสดีเจ้าน้องหมาเออกระโดดหน่อยนี่เราสามารถสั่งได้นะสั่งให้เห่าได้แล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้เราไม่มีไม้ใช่ไหมหมาตัวนี้เหรอทำไมเราไม่ค่อยคุ้นเลยน่ารักดีนะก็เราจะไม่ผิดต้องพาหมาไปเดินเล่นอะไปเดินเล่นกันดีกว่าพาวิ่งเล่นพาวิ่งเล่นมันใช่พาวิ่งเล่นไหมมันน่าจะพาไปฉี่อะพาน้องหมาไปฉี่นะเดี๋ยวเราขอตังค์ระหว่างทางไปด้วยมีใครใจดีให้ตังค์ผมหน่อยไหมครับผมต้องการเงินเพื่อไปซื้ออาหารหน่อยนะคุณลุงขอตังค์หน่อยโอ้โหใจร้ายกันจังเลยเมืองนี้ผมไม่มีใครให้เราเลยอ่ะมาตั้งไหนครับเฮ้ยคนนี้คุยโอเคเดี๋ยวเราขอเงินหน่อยเฮ้ยคนนี้ให้อุ้ย49 บาทเลยขอบคุณมากครับโอ้คนนี้ให้เยอะนะให้เยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารูดถังขยะก่อนรูดเพิ่มสกิลสักหน่อยโอเคเรียบร้อยเพิ่มสกิลเราจะได้
ป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุยขยะเขาตั้งนายเจ๊เพราะเจ๊ไม่ให้เลยโอเคคุยขยะก็ได้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เสร็จเควสหมาไป1แล้วนะพาหมาไปเดินเล่นต้องพาไป3จุดนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมามันก็ชี้เองคุยขยะระหว่างทางไปด้วยตอนนี้เริ่มมีเงินแล้วนะมีเงินถือว่าเริ่มมีได้ไหม95บาทกันนะว่าเริ่มมีได้แล้วนะวันนี้มีนักเลงโอเคไม่มีนะตอนนี้เริ่มเงินเยอะไงเริ่มกลัวว่าจะโดนนักเลงดักปล้นอันนี้ขโมยได้แต่เราไม่ขโมยนะเราจะไม่เป็นโจรในช่วงแรกเพราะว่ามันไม่ดีนะมันไม่ใช่มันไม่ดีหรอกมันจะทำให้ตัวเรามันเครียดได้โอเคตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีนี่ที่เคลียร์บุหรี่โอเคมีบุหรี่2อันไปเราไปต่อขอเงินหน่อยครับโอ้ไม่ใจดีเลยโอเคตรงนี้มีถังขยะอยู่เราจำได้ว่าเกมนี้มันหางานทำได้นะถ้าเราหางานทำเราจะได้เงินแบบได้เงินดีหน่อยอะเป็นร้อยเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนดีกว่ารู้สึกว่าจะสมัครงานได้ที่ไอ้ป้อมตำรวจนะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยว่าวันนี้เขามีงานอะไรให้เราทำตรงนี้หรือเปล่าที่ของานได้นี่ไงอันนี้นะสวัสดีครับมีงานให้ผมทำหรือเปล่าอ่ะผมทำงานอะไรก็ได้นะจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่เราได้งานมาแล้วนะทำงานงานอะไรเอ่ยงานอะไรเนี่ยที่เขาให้มามีพื้นที่ขุดเนี่ยต้องการคนงานนะถ้าเราจำไม่ผิดเขาจะอยู่ตรงนี้นะที่ก่อสร้างไม่ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีขึ้นในแผนที่นี่ตรงนี้ตรงใต้เนินนะสวัสดีครับคุณลุงขอตังค์หน่อยคนนี้เขาเป็นพวกคนรวยนะจะให้เงินเยอะมากถ้าเราขอได้แต่โอกาสขอได้ก็น้อยมากบอกเลยว่าน้อยมากโอเคเดี๋ยวเราทำงานก่อนเป็นคนไร้บ้านวันแรกก็ต้องทำงานหน่อยอ่ะตอนนี้หมาก็ชี้เรียบร้อยแล้วนะ3จุดสวัสดีครับแฟงหรือว่าผมมาทำงานหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปขุดนะไปขุดดินก็คือตรงนี้อ่ะเริ่มทำงานกันเลยดีกว่าขุด30รอบเลยเหรอโอ้โหขุดจนตาลายบอกเลยขุดนานด้วยนะประเด็น30อ้าวโอเคเรียบร้อยได้เงินแล้วใช่ไหมแป้งผมขุดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตังค์หน่อยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปรับเงินที่คนว่าจ้างนะแล้วก็เดี๋ยวพาหมาไปส่งซิสเตอร์ด้วยตามมาเร็วเจ้าหมาน้อยตอนนี้ตัวเราหิวข้าวมั้ยเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะความสุขเริ่มน้อยแล้วด้วยอ่ะความสุขเริ่มน้อยเดี๋ยวเราต้องไปอ่านหนังสือที่ว่านี่คือหนังสือโป้ด้วยนะหนังสือโป้เพิ่มความสุขคือมันต้องอ่านหนังสือโป้มันจะมีหนังสือโป้เอาไว้เพิ่มความสุขอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปส่งไอ้นี่ก่อนละกันส่งงานเราจะได้เงินเอามาซื้อหนังสือโป้อ่านไปตรงนี้นักเล่นกันไปแล้วนะไม่อยู่แล้วแล้วถ้ามีเงินติดตัวเยอะเดี๋ยวโดนปล้นผมทำงานเสร็จเรียบร้อยครับได้เงินเท่าไหร่อ่ะอุ้ย101ไม่ได้เงินเยอะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาทำวันอื่นได้นะทำทุกวันได้อยู่ถ้าเราทำงานเยอะเนี่ยเราจะสามารถไปเป็นเด็กส่งพิซซ่าได้ด้วยก็เดี๋ยวต้องทำไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เราได้เงินมัน195แล้วโอ้โหมีตังค์แล้วขอซื้อหนังสือโป้หน่อยครับนี่หนังสือโป้นะเพกายเล่มละ60เลยเหรอเดี๋ยวเราต้องซื้อไว้อ่ะยังไงก็ต้องซื้อไว้นะบุหรี่ก็มีนะบุหรี่นี่จะเพิ่มอะไรอ่ะบุหรี่จำไม่ได้นะว่าเพิ่มอะไรได้มันจะขายได้ด้วยมั้งบุหรี่ถ้าจำไม่ผิดอ๋อนี่ไงบุหรี่1แพ็คมี10อันนะแล้ว1อันเนี่ยจะเพิ่มความสุขได้20เพิ่มวิวพาวเวอร์ได้ด้วยวิวพาวเวอร์เหมือนเป็นพลังนะเอาไว้แบบเวลามีมินิเกมขึ้นมาสามารถกดให้มันสำเร็จได้เลยนะก็เดี๋ยวซื้อหนังสือโป๊ไปอันนึงแล้วก็เราซื้อไฟฉายได้นะแต่เก็บเงินไว้ก่อนมั้ย135นี่คือแบบยังจนเลยไปซื้อข้าวกินก่อนหิวข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเราหิวข้าว61แล้วหาข้าวกินสักหน่อยไปขยะก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนปิดร้านนะเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่มีอะไรกินมีใครต้องการให้เงินผมไหมครับเฮ้ยคนนี้ขอบคุณมากที่คุยกับผมครับขอตั้งหน่อยขายของก็ได้โอ้โหไม่มีอะไรเลยขโมยก็ไม่สำเร็จชีวิตนี้ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยโอเคคนนี้ให้เงินแล้วนะขอตั้งหน่อยเฮ้ยขอบคุณมากครับ12บาทก็ยังมีค่าสำหรับผมตอนนี้ผมจนมากคุยเหรียญได้นะเฮ้ยได้มา5เหรียญดีเลย5เหรียญผมก็เอาตอนนี้เจ๊เหมือนเจ๊จะอยากคุยกับผมนะโอ้ไม่ให้เงินน่ะขายของก็ได้ขโมยโอ้ไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้ว20เปอร์ไม่ติดได้ไงเนี่ยตั้ง3รอบโอเคเดี๋ยวเราซื้อข้าวกินก่อนข้าวเหมือนจะอยู่ตรงนี้นะหาอะไรกินสักหน่อยตอนนี้เราขายขวดได้ด้วยขายไปหมดเลยแล้วกันนะ28ขวดแล้วก็เราจะซื้อเป็นอันไหนคุ้มสุดเนี่ย
อันนี้60บาทได้60เต็มอันนี้60บาทได้50เต็มแต่เพิ่มเลือดกินเป็นอันนี้แล้วกันนะซื้อไปสัก2อันนะอุ้ยไม่ใช่20ดิ2อันพอ2อันพอโอเคเรียบร้อยโอเคเท่านี้แล้วก็น่าจะอยู่วันนี้ได้แหละแต่ตัวเราง่วงนิดหน่อยนะเนี่ยง่วงนิดหน่อยเดี๋ยวเราขอเงินอีกหน่อยแล้วกันขอเงินหน่อยครับโอ้ไม่สำเร็จเลยขอเงินต้องแบบต้องเพิ่มค่าเบรกไปเรื่อยๆนะค่าขอร้องอ่ะแล้วเราจะของ่ายขึ้นเฮ้ยคนนี้คนรวยแล้วมันขอโคตรยากอ่ะ15เปอร์อ่ะโอ้ไม่ติดนะขายก็ได้โอ้ไม่ติดขโมยโอ้ไม่ติดโชคชะตามันไม่เข้าข้างเลยเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่นอนเนี่ยต้องไปหาที่นอนสักหน่อยตรงนี้คุยได้นะถังขยะอันนี้น่าจะของดีเยอะบอกเลยโอเคเรียบร้อยเราเจอกระเป๋านะนี่ใส่กระเป๋าเพิ่มเกมนี้มันจะมีเรื่องน้ำหนักด้วยถ้าน้ำหนักเกินเราจะแบบเพิ่มสเตมินาไม่ได้ต้องบริหารเรื่องกระเป๋าหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้ขอคุยขยะดูหน่อยสิอุ้ยเสื้อนี้คือแบบเสียงคาดแบบชุบชับชุบชับเลยโอ้เสียงคาดอีกแล้วเสื้อนี้คือแบบไม่เหลือชิ้นดีแล้วมั้งเนี่ยโอเคเราคุยเรียบร้อยนะเอาแค่นี้พอเสื้อผ้านี่ขาดลุงลิงหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้เริ่มขาดแล้วนะเริ่มขาดไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องหาที่นอนแหละหาที่นอนที่มันดีๆหน่อยดีกว่าเราสามารถคาบไอ้นี่ได้นะที่นอนอ่ะถ้าเราจะไม่ผิดมีให้คาบที่นอนอยู่ที่นอนหรือว่าตอนนี้คาบไม่ได้มันจะมีนี่แบบเป็นผ้าห่มอ่ะเป็นเหมือนผ้าห่มอ่ะเหมือนว่าตอนนี้ยังคาบไม่ได้นะโอเคถ้างั้นเรานอนแบบนอนที่มันอบอุ่นหน่อยตรงนี้น่าจะปลอดภัยดีเนี่ยมันจะมีพวกเสื้อผ้านะเอาไว้นอนอบอุ่นได้อันนี้ของใหม่ปะเนี่ยอันนี้เราไม่คุ้นนะเหมือนจะเป็นของใหม่นะในอันนี้ถ้าเราจะไม่ผิดส่วนมันจะอยู่ที่อันนี้นะโอเคตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะต้องนอนแบบตัวเปล่าๆเอ้ยลืมเอาหมาไปส่งเลยลืมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตื่นเดี๋ยวพาหมาไปส่งตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเนี่ยมันจะมีหลอดสายบนนะไอ้ที่มันเป็นหลอดส้มๆอ่ะคือความหนาวตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเนี่ยแต่ขอนอนให้มันเต็มอิ่มก่อนได้ไหมมันยังไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะ60เปอร์เองอ่ะเอาตื่นก่อนมันหนาวเกินไปนะก็เลยตื่นโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพาหมาไปส่งซิสเตอร์ก่อนละกันขอตั้งหน่อยครับไม่นี่ตัวละครคุ้นใหม่ปะเนี่ยทำไมไม่ค่อยคุ้นเลยมันมีอัปเดตมานิดหน่อยนะหลังจากที่เราเล่นเมื่อ2ปีก่อนอ่ะอัปเดตมานิดหน่อยแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มแล้วคือแบบไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มแล้วนะมาตั้งหน่อยครับขายของขโมยไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยขโมยก็ยังทำไม่ได้สงสัยเป็นคนดีเกินไปไปหาซิสเตอร์ดีกว่าขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยพี่ขอตั้งหน่อยครับไม่มีใครให้ตังเลยแต่ละกันทุกคนเลยขอตั้งหน่อยโอ้โหคุยกับใครไม่สำเร็จสักคนเดี๋ยวคุยขยะสักหน่อยดีกว่าพี่ตอนนี้เราสกิลเวล3แล้วนะเราเป็นนักคุยขยะขั้น3แล้วแล้วก็ตรงนี้มีของอยู่ต้องยอมลุยขยะมาเลยเนี่ยตอนนี้มีขยะให้คุยเราขั้น3แล้วมันจะเตือน3ครั้งนะนี่3ครั้งแล้วที่เหลือก็โดนที่เหลือก็โดนเต็มเมื่อไหร่เราจะได้ไปส่งหมาให้ซิสเตอร์เนี่ยถ้าเราคุยขยะอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรซิสเตอร์น่าจะเปิด24ชั่วโมงนะน่าจะมีเวลาอยู่ซิสเตอร์ไม่ว่าหรอกซิสเตอร์ขอใจดีขนาดขอเข้าห้องน้ำซิสเตอร์ยังคิดตังค์เลยใจดีขนาดไหนล่ะคิดดูจำได้ว่าตรงนี้มีนักเลงอยู่อ่านั่นไงมันยืนอยู่ตรงนั้นตอนนี้มีเงิน155ไม่ปลอดภัยที่จะวิ่งฝ่าไปน้ำหนักก็เต็มแล้วด้วยเดี๋ยวเรากินอาหารหน่อยละกันนะกินไป1อันสามารถกินกาแฟเพิ่มไอ้ค่า energy ได้นะนี่โอเคกินสักหน่อยมีใครดักอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยมีคนดักเราไปทางอื่นมีคนดักไม่ปลอดภัยเลยจะได้ไปหาซิสเตอร์มาในวันนี้ทางที่จะไปก็มีคนดักขอคุยขยะหน่อยละกันตรงนี้มีของระดับมีเดียมอยู่ตอนนี้เสื้อเราคือขาดหมดแล้วนะถ้ามันขึ้นเอาช์อย่างเงี้ยแปลว่าขาดไปแล้วเสื้อขาดเรียบร้อยแล้วมันจะเรียกว่าขาดก็ไม่ใช่มันคือเสื้อเน่าอะเน่าจนถึงขีดสุดแต่เรามีตังค์แล้วนี่เดี๋ยวเราไปให้ซิสเตอร์ซักเสื้อผ้าให้หน่อยละกันนะซิสเตอร์ครับผมเอาน้องหมากลับมาคืนแล้วนี่โอเคเรียบร้อยไม่ได้เงิน50เลยนะซิสเตอร์ก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องซักผ้าสักหน่อยนะ50ยอมเสียก็ได้50อ่ะโอเคเรียบร้อยนะซักเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนี่ไม่เน่าแล้วนะตอนนี้แต่คือมันพังไปเรียบร้อยแล้วอะมันต้องซ่อมนะพวกเสื้อผ้าพวกนี้ต้องซ่อม
อ๋อมันซักแค่ที่อยู่ในตัวหรอคือมันไม่ซักในกระเป๋าแล้วนะต้องซักแค่ในตัวเท่านั้นเออแล้วก็ตอนนี้มีพวกบูปินมาใหม่ตอนนี้เรามีบูปินเครื่องซักผ้าแล้วนะเราสามารถคาบเครื่องซักผ้าได้แหละแต่ต้องมีของมากกว่านี้ก่อนของยังขาดอยู่เยอะเลยโอเคไปเราไปหาเงินต่อดีกว่าอุ๊ยมันจ้องเราอยู่ตรงนั้นไปดีกว่าตอนนี้ตัวหนักอ่ะตัวหนักแล้วคือแบบมันทำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะต้องหากระเป๋าเพิ่มจริงๆเราสามารถคุยขยะหากระเป๋าแบบใหญ่ๆได้นะมันจะมีบางทีมันจะได้กระเป๋าชิ้นใหญ่อยู่แต่รู้สึกว่าจะหายากอยู่อุ๊ยนี่คนนี้คุยกับเราขอตั้งหน่อยครับขายของขโมยไม่สำเร็จสักอย่างเลยขอตั้งหน่อยครับพี่สาวไม่ให้พี่สาวบอกไม่ให้ตรงนี้เราคุยได้นะมีใครดูป่ะเนี่ยโอเคไม่มีใครดูนะเปิดหน่อยนะครับเผื่อมันมีของดีนะเอ้ยนี่ได้แล้วโอเคเราพิกเวล2แล้วนะตอนนี้เพิ่งซักเสื้อมาเสื้อเน่าอีกแล้วโอ้เน่าหมดเลยจริงๆเราสามารถคุยขยะแบบว่าถอดเสื้อคุยขยะได้นะแต่เราจะเสียเลือดแทนถ้าเราไม่มีเสื้อเราจะเสียเลือดแทนโอเคคุยเรียบร้อยนะขออีกอันละกันเอ้าอันนี้เปิดได้เลยเหรอทำไมเปิดได้เลยอ่ะเรายังไม่ได้ล็อกพิกเลยไม่ใช่หรอเมื่อกี้เราใช้ล็อกพิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหรือว่ามันบั๊กอาจจะบั๊กก็ได้เนี่ยคุยเรียบร้อยมีอะไรให้รู้แถวนี้หรือเปล่าแต่ตัวหนักเนี่ยอยากได้กระเป๋าใหม่มากเลยอ่ะในนี้อาจจะมีกระเป๋าก็ได้เนี่ยมีใครดูไหมโอเคไม่มีใครดูนะขอรูทหน่อยนะครับในถังขยะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ได้มาแล้วไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ในถังขยะขอกระเป๋าสักอันกระเป๋าสีขาวมีไหมเฮ้ยนี่ไงเราเจอกระเป๋าแล้วพลาสติกแบกนะอันนี้คือของดีมากของดีมากต้นเกมแต่เล่นเกมนี่คือของกลางนะแต่ต้นเกมนี่ถือว่าดีมากแล้วทำไมเรากดพลาดบ่อยจังเอ้ยโอ้โหกดปุ่มไม่ติดเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กดไม่ติดนะอันนี้กดไม่โดนเองนี่ได้มาแล้วไปได้อันนี้มาลอตเตอรี่เอามาคูณหวยได้นะหวยคูณโอเคอันนี้เหมือนจะมีของ2ชิ้นแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอ่ะอันนี้มี Epic Test ขยะระดับ Epic ปึ๊บเอ้ยนี่ได้สบู่มาเอาไว้แอบทำให้ตัวเราหายเหม็นได้โอเคไม่มีคนนะแถวนี้แอบก่อนแอบเปิดถังขยะจะบอกนะว่าเสื้อเรามันเน่าอีกแล้วอ่ะเอาจบเลยเน่าเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้ตัวเรามันเริ่มเครียดแล้วอะแต่เดี๋ยวรอลดอีกหน่อยละกันนะอันนี้มันแบบกดแล้วมันบวกเต็มร้อยเลยไงไม่อยากจะเสียไปนะแต่เรื่องสภาพเน่านี่คือแบบน่าจะแก้ยากแหละคือแบบคุยแป๊บเดียวมันเน่าอะมันต้องรออัพสกิลเยอะๆก่อนอะโจนอยู่ปะเนี่ยโอเคโจนไม่อยู่นะเอาลงไปหาตังค์สักหน่อยละกันอุ้ยพี่สาวใจดีจังยอมคุยกับผมด้วยว่าแต่พี่สาวไม่ยอมให้ตังค์ผมอะเอ้ยอันนี้ขายได้ขายเลยละกันนะสามารถต่อราคาได้นะถ้าเรามีสกิลในการต่อราคาแต่อันนี้เราไม่มีนะ21บาทขายให้ครับยังดีแต่จริงๆมันราคา30เลยนะราคา30แต่เราคือแบบขอรับซื้อแค่21ไงคุยขยะต่อแล้วกันหาของไปขายเพิ่มเราจะไม่แค่ขอทานเท่านั้นเราจะเป็นพ่อค้าด้วยตรงนี้มีของดีอีก1ชิ้นโอเคตรงนี้ลุ้นเรียบร้อยถังนี้มันเปิดได้นะไม่มีใครเฝ้าใช่ไหมคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรานะถ้าเราคุยขยะแต่คนที่สนใจเราคือคนที่แบบเขายืนดูดบุหรี่อะพวกคนที่ยืนข้างนอกตรงหน้าประตูอะไรพวกนี้นะเขาจะไล่เราแต่ถ้าเป็นคนเดินไปเดินมาเนี่ยเขาไม่สนใจเลยตอนนี้เหมือนจะมีของดีเยอะปึ๊บโอเคติดอยู่อุ้ยมีคนมาอุ้ยตำรวจครับผมขอโทษครับเราเมื่อกี้มันมีของดีอะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเอานะแต่ตอนนี้เราหนาวเนี่ยเราต้องหาที่ผิงไฟนะเราค่อยหาได้ไหมเราขอไปรู้ก่อนละกันเมื่อกี้มันมีของดีเยอะอะมันมีของแบบรูปอะไรเยอะเอาตัวเราเครียดเอาเดี๋ยวเราอ่านหนังสือโป้เลยละกันนี่เพิ่มความสุขเต็มที่โอเคตรงนี้ของดีโคตรเยอะพลาดไม่ได้นี่แก้วกาแฟอันนี้ยานะเบนเดตแล้วก็อันนี้หนังสือโป้อีกของดีราคา60โอเคเรียบร้อยคุยเรียบร้อยแล้วไปหาที่ผิงไฟดีกว่าตอนนี้เริ่มหนาวแล้วมืดตึ๊บเลยอ๋อนี่ไงตรงนี้โคตรจะมืดเลยเราใช้ไม้ผิงไฟแล้วกันนะคือมันแบบอยู่ได้นานดีอ่ะขอพักสักหน่อยรอให้แบบค่าความอบอุ่นเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาขยะเพิ่มโอเคเต็มเรียบร้อยนะไปเราไปลุยกันต่อพี่สาวขอเงินหน่อยวอไปไกลๆเลยนะไล่เราเลยเ
ผมก็แค่ขอเงินนิดหน่อยเองนี่ที่ไหนเนี่ยทำไมดูไม่ค่อยคุ้นเลยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยเออตรงนี้มันคือตรงไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยตรงนี้มันขโมยของได้เนี่ยขโมยไม้ได้ไม้มันไม่จำเป็นหรอกนะวิเห็นอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเราไปทางนั้นไม่ได้นะมันดักเราอยู่อะโอเคเราไปทางอื่นแล้วกันวิตอนนี้เริ่มหนาวอีกแล้วเป็นหนาวบ่อยสิหนาวบ่อยแบบนี้คือแบบเราไม่มีที่จุดไฟเนี่ยอันนี้จุดไฟได้ไหมอันนี้จุดไฟไม่ได้เราต้องออกจากที่นี่ก่อนอันนี้ปีนได้ไหมเนี่ยเราปีนกำแพงบ้านเลยเนี่ยตอนนี้เฮ้ยปีนได้ด้วยโอ้โหปีนขนาดนี้เลยเหรอดีนะขาไม่หักโดดลงมากลับมาผิงไฟที่เดิมก่อนโคตรมืดเลยตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไม้ในการผิงไฟมันควรใช้ไม้ไหมเนี่ยเราใช้หนังสือพิมพ์แล้วกันนะใช้ได้เหมือนกันอันนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรด้วยไงเดี๋ยวใช้หนังสือพิมพ์แล้วกันทำให้ร่างกายอบอุ่นสักหน่อยเดี๋ยวพอเช้ามันก็เริ่มหายหนาวแล้วนะตอนนี้มันมืดไงมันก็ได้หนาวโอเคเราคิดว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเนี่ยเริ่มมาก็มีเงินเป็นร้อยเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย